ครับก็รีวิวนะฮะไอตัวของไอเว็บนะฮะตัวนี้นะฮะว่าดีกว่าดีกว่าที่ใช้มายังไงนะฮะพวกทีขับนะฮะแล้วก็เอเจนต์ต่างๆนะเว็บนี้มันไม่มีเอเจนต์นะฮะนะครับโคป้า69ไม่มีเอเจนต์ก็คือเวลาฝากเงินนะฮะฝากเงินถอนเงินนะฮะมันจะผ่านหน้าเว็บเลยนะฮะผ่านตรงนี้หน้าเว็บนะฮะมันก็จะมีให้นะฮะที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือสมมติว่าเราเติมขั้นต่ำของเขาไป200อ่ะเราจะได้220เพราะว่าเขาจะให้เรา20%นะฮะเติม500ได้100อย่างเงี้ยครับก็เป็น600อย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้โบนัสเรามาฮะให้โบนัสเรามานะ20%นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะนะฮะก็ที่สำคัญนะครับเขาไม่มีเอเจนต์ใช่ไหมนะฮะคือชวนเพื่อนที่มีใจรักกันเดิมพันนะครับนะฮะข้อที่หนึ่งฮะข้อที่สองให้เพื่อนสมัครที่ไลน์แอดนี่ฮะตัวนี้นะครับนะฮะไลน์แอดของเขานะฮะพอสมัครหลังจากสมัครแล้วฮะสมาชิกเรียบร้อยนะฮะก็ได้ยูเซอร์จากทางเว็บนะฮะสี่นะฮะนำยูเซอร์จากเพื่อนมาแจ้งกับทีมงานนะฮะเพื่อรับ20%สมาชิกทั่วไปนะฮะแล้วก็50%สมาชิก VVIP นะฮะจากยอดฝากนะครับมีเมื่อมียูเซอร์เพื่อนที่แนะนำครบ5คนนะฮะนำมาแจ้งกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรับ500บาทนะครับเราได้500ฟรีๆฮะแค่5คนเองเราได้500นะฮะก็ถือว่าโอเคนะก็คือเราก็ได้ในส่วนนี้นะครับในส่วนของนะฮะขั้นตอนนะฮะก็คือรู้จักเว็บไซต์อะไรจากไหนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ใส่ยูเซอร์เพื่อนนะฮะก็ของผมก็ผมอันนี้นะอย่างเงี้ยก็ให้ใส่ยูเซอร์เข้าไปครับก็ผมก็บอกไปเลยว่ายูเซอร์อะไรนะแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะฮะไอดีไลน์นะครับแล้วก็ Facebook นะฮะ Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วเลขที่บัญชีธนาคารนะครับตอบทุกข้อนะครับเรียบร้อยนะฮะเวลาแจ้งถอนนะครับเวลาแจ้งถอนนะฮะเวลาแจ้งถอนเนี่ยแจ้งถอนนะครับแจ้งถอนนะครับมันจะมีฝากถอนตรงนี้ฮะฝากถอนเนี่ยมันก็จะมีนะฮะนี่ฮะฝากถอนนะฮะก็ชื่อนะครับก็จะมีชื่อธนาคารนะฮะธนาคารกสิกรอย่างเงี้ยฮะชื่ออย่างเงี้ยเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วเลขที่บัญชีอีกนะครับก็ถอนนะครับถอนก็แจ้งและใส่จำนวนเงินนะฮะแล้วก็ชื่อนะครับครับดูประวัตินะฮะอันนี้ฝากนะครับฝากนะฮะถอนนะฮะผมฝากไป400ฮะคือขั้นต่ำเขา200นะครับผมฝาก400ฮะอันนี้ก็คือเท่าที่ผมลองเล่นดูเมื่อวานก็คือขั้นต่ำฮะขั้นต่ำนะแต่ละเว็บนี่โอ้โหบางที300อย่างเงี้ย500อะไรประมาณอันนี้ร้อยเดียวก็ถอนได้แล้วนะครับร้อยเดียวแล้วก็บริการดีฮะถูกใจฝากถอนผ่านหน้าเว็บหมดเลยครับไม่จำเป็นต้องอะไรเขาคือแค่เราโอนเสร็จแล้วก็เราส่งสลิปให้เขานะฮะแล้วก็แจ้งยอดนะฮะสลิปตามวันที่นะฮะเวลานะครับแค่นี้เองนะง่ายมากนะครับฮะมาทีนี้เรามาดูว่าเราจะเล่นยังไงนะฮะมันก็จะมีให้นะให้เกมก็จะมีให้เยอะนะครับคาสิโนนะฮะก็มีการ์มิ่งฮะ SA Gaming ฮะ Vivo Casino นะฮะ Party ลูกเต๋าฮะฮะแล้วก็ Sunbet นะฮะผมก็ไม่เคยเล่นหรอกให้พวก Slot Machine พวกอะไรพวกเนี้ยครับก็แข่งหมาวิ่งฮะหมาวิ่งเงี้ยครับหมากัดกันอะไรเนี่ยฮะหมากัดเงี้ยแข่งกัดหมานะฮะพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะพอผมมาปุ๊บผมก็บาคาร่าฮะจริงๆมันก็จะมีแทงบอลด้วยนะบอลสเต็ปบอลอะไรพวกเนี้ยฮะพวกเนี้ยฮะผมเล่นไม่เป็นนะฮะบอลนี่ผมงงถ้าผมเป็นเอเจนต์แล้วผมก็กินค่าน้ำอย่างเดียวได้แต่ถ้าจะให้ผมมานั่งแบบอันนี้บอลไม่ได้หรอกฮะนั่งเล่นบอลเล่นไม่เป็นจริงๆฮะงงฮะครับก็หลังจากที่เข้าไปก็เข้าห้องบาคาร่านะฮะก็ภาษาก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะฮะจะได้ไม่งงนะครับก็สาวๆก็แหมก็ถือว่าโอเคฮะฝรั่งนะฮะสาวฝรั่งนะฮะเราเลือกโต๊ะไหนดีว่าเลือกโต๊ะไหนดีฮะผมมีตังค์อยู่ประมาณ212บาทนะครับโอเคครับโต๊ะไหนดีฮะอีดำนี่ก็
เออพอดีก็คงไม่ไหวนะเพราะผมก็ผมไม่ชอบอะไรดำๆนะฮะอ๋อตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับโอเคนะฮะเนี่ยออกนะฮะโอเคเอ้ยมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งฮะนะฮะรอครับแป๊บมันไม่แหลกนะที่ผมเล่นมาวันสองวันมันไม่มีแหลกนะแล้วก็ถ้าเป็นของเนี่ยครับว่าอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ผมขอพูดเลขแล้วกันนะครับ50%เนี่ยแทงไปก่อน50ฮะ50 บาทนะครับก็มีสาวเต้นเงี้ยครับก็โอเคฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ให้ฮะเปอร์เซ็นต์เจ้ามือฮะว่ามีคนแทงเจ้ามือกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยฮะผู้เล่นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เจ้ามือปักแปดยึดเป็ดศูนย์นะครับสี่นะครับโอ้โหมาดุนแดกแน่เลยฮะเปิดมาโอ้โหเก้ายังโชคดีเลยฮะก็เปิดมาฮะก็โอเคฮะก็เข้าไปการดูเข้าไพ่เนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูคลิปหน้าฮะอันนี้รีวิวเว็บนะฮะคือการดูก็คือผมคิดว่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าเราจะแทงอะไรต่อนะฮะอันนี้ถ้าให้ทายอีกทีนะอันนี้นะเจ้ามือ14อันนี้ผมว่าเจ้ามือแน่นอนนะฮะอันนี้ผมยังไม่แทงนะเจ้ามือนะนะฮะเล่นเล่นนะฮะคือเนี่ยมันมีคือตาแรกเนี่ยยังไงเนี่ยเราคือตาแรกเนี่ยคือเราแทงเนี่ยยังไงเนี่ยก็50 บาทอยู่แล้วนะฮะแต่เราสามารถเติมได้ฮะสมมติเฮ้ยไม่แบบเราเติมสมมติว่าเราเติมฝั่งเจ้ามืออย่างเงี้ย50 บาทเงี้ยแต่เราไม่ได้เต็มไงเราก็ใส่ไปอีกสัก10 บาทเงี้ยนะฮะนะครับมันก็อาจจะได้เต็มนะฮะเห็นไหมบอกแล้วฮะฝั่งผู้เล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับฮะเพอเนี่ยผู้เล่นมังกรอุ้ยอดไม่ได้เดี๋ยวปล่อยก่อนเดี๋ยวมารีวิวก่อนนะฮะก็จะมีก็การดูฮะเลือกห้องนะฮะเลือกห้องก็จะมีห้องให้เราเลือกนะฮะมีเสือมังกรนะฮะข้างล่างนะครับเสือมังกรแม่งเล่นเป็นเล่นมันมาใหม่อะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเสือมังกรนะฮะฮะส่วนอันนี้นี่ก็ว่าอันนี้มันถ่ายทอดมาจากที่เม็กซิโกอะฮะมันมาจากเม็กซิโกฮะตัวไอตัวเว็บตัวนี้ฮะมาจากเม็กซิโกมันไม่ใช่มาจากแขมรบ้านแถวแถวข้างบ้านเราฮะมันไม่ใช่ฮะเพราะถือว่าการจั่วไพ่อะไรบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่นะฮะเห็นไหมฮะอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยฮะแบบนี้เลยบริสุทธิ์อยู่ฮะคือถ้าเป็นจีขับมันเปิดเผยอย่างนี้ไหมไม่นะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับอ่ะฮะนะครับถ้าแบบนี้ผมว่าโอเคนะครับอ่ะฮะคือรู้ถ้าแทงตามแนวเนี่ยก็จะรู้นะฮะว่าออกทางไหนเนี่ยแต่ถ้าของจีขับเนี่ยแม่งมันมีภาพดีเลย์มาแล้วก็ดีเลย์ทั้งวันเลยครับเราไม่รู้ว่าแม่งมันจั่วจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยครับเราอันนั้นเราไม่รู้ฮะอ่ะฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเล่นของจีขับแล้วผมไม่ประทับใจเลยคือตอนผมเล่นเนี่ยพูดตรงๆว่าพอผมแทงไปเนี่ยอยู่ระหว่างการแทงเนี่ยแล้วมันบอกว่าอินเทอร์เน็ตหลุดเย็ดแม่แม่งโมโหเลยตานั้นนะ100อะฮะตานั้น100ไม่ใช่ต่าง50 บาทนะนี่น่าจะเป็นเจ้ามือเนี่ยโอ้ยไม่นี่โอ้ยเก้าเรียบร้อยเก้าเท่าฮะนะฮะผมคิดว่าไปเจ้ามือนะเนี่ยว่าคิดว่าจะออกปิงปองนะคือตอนนั้นน่ะเน็ตมันหลุดผมจีขับแล้วทำให้ผมแบบเร่งออกเลยนะครับฮะผมก็โมโหว่าเฮ้ยทำไมคุณเร่งออกแล้วก็พอเข้าไปอีกทีนึงผมโดนแดกเฮ้ยงงว่าเฮ้ยแล้วกี่แต้มยังไงเท่าไหร่ยังไงโดนแดดภาพก็ดีเลยภาพตอนจั่วก็ไม่มีเพราะมันดีเลยไปหมดเลยแล้วเน็ตหลุดแล้วมันจริงใจหรือเปล่ายังไงไม่รู้ฮะแต่อินเทอร์เน็ตของเขาอะตรงบ้านตรงฝั่งยุโรปผมว่าโอเคกว่าก็เราสามารถนะฮะคลิกไปนะฮะมันจะมีแบบนี้นะครับเราสามารถแทงข้ามโต๊ะได้เลยครับเนี่ยครับแทงฝั่งเจ้ามืออย่างเงี้ยแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับแทงข้ามโต๊ะได้เลยครับ
เวลาถอนนะฮะเวลาถอนถอนเลยนะฮะถอนเลยเราโดยที่ว่าเราไม่ต้องออกจากเกมนะฮะถอนถอนเลยเราโดยที่ว่าเราไม่ต้องออกจากเกมแต่ถ้าของจีขับต้องออกจากเกมก่อนจีขับวันจันทร์เนี่ยตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 3เนี่ยปิดแต่อันนี้เปิด24 ชั่วโมงครับแล้วตอนไพ่หมดขอนของจีขับเนี่ยรอแม่งโคตรนานไม่รู้ว่าไปเรียงไพ่ยังไงของมันนะครับแต่อันนี้นี่จับยัดยัดเลยพอไพ่หมดขอนปุ๊บซัดเลยเอาของใหม่ใส่ทันทีนะครับอ่ะผมว่าถือว่าโอเคนะนะครับนะฮะห้าเกมไม่แทงไล่ออกเหมือนกันนะครับอันนี้คือที่มันเหมือนกันนะครับคือห้าเกมไม่แทงไล่ออกเลยอ่ะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะผมดูแล้วดีกว่าที่ขับเยอะดีกว่าที่ขับเยอะนะฮะการถอนการเบิกการถอนการฝากรวดเร็วนะฮะครับแถมได้นำเพื่อนเราได้ตังอีกนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาบอกนะฮะมีบางคนนะฮะสมาชิกในกลุ่มเราไม่รู้ฮะว่าปิงปองคืออะไรมังกรคืออะไรลูกคู่คืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ไงฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ายังไงนะฮะอะไรคืออะไรนะฮะอันนี้มาถ่ายกันเล่นๆไหมนี่มาถ่ายกันเล่นๆนะตอนนี้เนี่ยอะไรตอนนี้ผมว่าผู้เจ้ามือไว้ตอนแรกกับผู้เล่นครับอันนี้ตาต่อไปเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะฮะตาต่อไปตาต่อไปเนี่ยนะเขาก็เลยเปลี่ยนนะฮะเอาอีดำนี่ออกไปนะครับมาเอาอีหัวทองเข้ามานะครับน่าจะเด็ดกว่าเดิมนะโอ้โหแม่งสวยด้วยโอ้โหวันนี้แม่งเด็ดนะขอแทงหน่อยแล้วกันโอเคขอแทงหน่อยนะโอเคกูต้องแทงโดนแน่นอนเลยรอบนี้คิดในใจโอเคผมเจ้ามือแล้วกันนะฮะฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับผมแทงฝั่งเจ้ามือนะครับไม่รู้จะโดนแดกหรือว่าอะไรครับเพราะคำนวณไม่ถูกผมเพิ่งเล่นนะเพิ่งเปิดขอนนะครับเพิ่งเปิดขอนใหม่นะครับผมว่าเจ้ามือแน่นอนครับเจ้ามือผมแทงเจ้ามือไปแล้วครับนะฮะอาจจะโดนแดกก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำท่าอย่างนี้ไปทำไมนะงงกับมันแต่นมเล็กไปหน่อยจืด9เห็นไหม9เห็นไหมครับโอ้โหบอร์ดผู้เล่นบอร์ดเห็นไหมครับ8ยังน้อยกูปัก8ว่าน่ะเห็นไหมครับโอ้คนมันจะเก่งฮะมันไม่ต้องพึ่งดวงฮะนะฮะปัก8นะฮะคนมันจะเก่งก็อย่างงี้ฮะสบายสบายนะสำหรับห้องสิทธิ์ทำไมไม่ขึ้นกลัวทำไมสำหรับห้องสิทธิ์อยู่อ่ะงงงงว่ะมันเกมเท่าไหร่นะ312ใช่ถูกละ360นะครับโอเคฮะนี่ผมก็เงินทุนผมตั้งที่200ใช่ไหมผมก็ได้แล้ว150 บาทอย่างเงี้ยผมแทงต่อนะอันนี้เนี่ยจริงๆนะถ้าแทงนะแทงเจ้ามือต่อเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหแม่งเจ้ามือต่อเนี่ยปอก9เห็นมั้ยปอก9แม่ง9ไอ้เหี้ย9สัตว์3โดนแดกครับดีผมไม่แทงครับนะฮะตานี้ไม่แทงนะครับโอเคฮะพอพลาดตาเดียวพอกูอายนะครับปกติไม่ค่อยพลาดนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ